สวัสดีค่ะเช้าวันที่เจ็ดมั้งคะเช้าวันที่7เนาะเดือนพฤศจิกาไอให้ดูบรรยากาศนะใบไม้ร่วงเกือบหมดแล้วนะเหลือแต่ก้างเดี๋ยวไอจะพาไปเดินทัวร์ป่าว่าในป่ามันเป็นยังไงตอนนี้อันนี้ป่าข้างบ้านนะป่าข้างบ้านมันก็จะมีบางต้นที่ยังเหลืองๆอยู่บางต้นก็ล่วงไปเกือบหมดแล้วจ้ะดินจะชุ่มๆหน่อยนะคะช่วงนี้แบบมันเหมือนกับประมาณว่ามีหมอกลงตอนกลางคืนหมอกหรือฝนไหนก็ไม่รู้แหละแต่ดินชุ่มมากหนาวพอควรนะคะหนาวพอควร เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าไปเจอเห็ดเจอทำไงเนี่ยไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเลยนะมอสสีเขียวสวยสวยมอสยังเขียวอยู่เพราะเขาได้รับความชื้นเนาะมาจ้ะเดินไม่ถึง3นาทีหอบไอยังแบบมีความเหนื่อยอยู่นะอุตส่าห์ผัดหน้ามาซะโบ๊ะไอจะไปดูขอนเห็ดของไอลืมแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเดินมั่วล่ะต้องดูทางด้วยนะพี่น้องไอเดินมันมีแต่ก้อนหินมื้อนี้วันหยุดจ้ะเลยพาพี่น้องเข้าป่าหันหน้าย่างมาพิษอีลีย่างมาหม่องฮกขนาดเลยจ้ะหาทางออกกันเด้อโตนี่คือสิบ่แม่นเฮ็ดลินจือดอกจ้ะเบิ่งทรงแล้วก็บ่แม่นดอกจ้ะถามป้าอิ่มกันนะบ่แม่นเฮ็ดลินจือดอกเนาะป้าอิ่มเนาะมันคือเป็นสีจังซั่นป้าอิ่มพี่น้องจ๋าไอ้คือลืมขอนไม้ไอ้อ่ะขอนไม้ที่ไอ้ไปเก็บเฮ็ดนะคะไอ้บูฮูมันอยู่ตรงใดอีหลีนะมันแม่นขอนนี่อยู่บ่เนี่ยบ่แม่นเด้อจ้ะเดี๋ยวๆจ๋าย่างไปย่างมาคือหาขอนไม้บ่เห็นหรือว่าสิเป็นคอนนี่เดี๋ยวไอ้รอดเข้ามาจริงๆนะมันบ่คุ้นเลยค่ะคอนที่ไอ้เคยเก็บอันนี้สิแม่นคอนนี่บ่มันมีห้องร่องรอยของเฮ็ดที่ตายแล้วนะจ๊ะแล้วก็อีหยังก็บ่ฮู้ที่มากัดกินโอ้ตายหมวกเกาะหรือสิแม่นคอนนี่บ่จ๊ะไอ้ละจำบ่ได้อีหลีนะว่ามันคอนนี่อยู่บ่พี่น้องเอ้ยมันบ่คือตอนซัมเมอร์ที่ไอ้มาเด้ตอนซัมเมอร์ไอ้ขึ้นมาไอ้ว่าไอ้ว่าตัวนี้แหละไอ้ว่าคอนนี่แหละจ้ะหนาอีลีเนี่ยจ้ะมันมีร่องรอยของเฮ็ดนางลมที่เปื่อยยุ่ยแล้วแสดงว่าตั้งแต่ที่ไอ้เก็บประมาณเดือนเมษาบ่แสดงว่ามันขึ้นมาอีกจ้ะมันขึ้นมาอีกแต่เฮาบ่เห็นซื่อๆเฮาบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งไอ้บ่ได้ขึ้นมาเบิ่งเลยเพราะว่าไอ้ไปป่าทางป่าที่เป็นป่าอีหลีเนาะไปเก็บเฮ็ดเพิ่งคือนี่มาย่างตามรอยซัมเมอร์เพิ่นว่าแล้วมองนี่ก็เป็นตรงที่ไอ้เก็บมันหมากราสเบอร์รี่ตรงนี้ค่ะมันก็สิแบบว่าใบร่วงมันจะหายไปค่ะแต่พอถึงหน้าฮ้อนฤดูใบไม้พีมันก็จะพีออกมาอีกมันก็จะขึ้นมาอีกอ่ะจ้ะมันเป็นคล้ายๆไม้ล้มลุกบ่ค่ะเฮาต้องย่างดีๆด้วยค่ะเดี๋ยวสิเจอตําแยค่ะต้นตําแยแต่ไอ้ใส่กางเกงขายาวมาบ่ต้องห่วงเลยว่าเถาะอันนี้ไอ้เพิ่งสิฮู้ว่าเขามีการตัดไม้ค่ะเนี่ยเขามีการตัดไม้ตัดลายเลยจ้ะตัดออกเป็นท่อนๆเลยค่ะไอ้บ่แน่ใจว่าทางโครงการหรือว่าทางของหลวงเด้อค่ะเด้อที่ตัดเนี่ยค่ะสิตัดอีหยังก็ตัดโลดอย่าไปเอาขอนเฮ็ดไอ้แล้วก็แล้วกันเนาะเบิ่งค่ะปีหน้าไอ้ก็สิขึ้นไปเบิ่งขอนเฮ็ดไอ้อีกปีที่แล้วอันปีนี้ไอ้ไปพ่อเดือนประมาณเดือนเมษาไอ้รู้สึกว่าไอ้เก็บเฮ็ดนางลมมาเดือนเมษานี่แหละค่ะสภาพป่าไม้ตอนนี้เนาะอ
ตัวนี้ไอ้มาเจออีหยังค่ะมันเป็นคล้ายๆไอ้บ่รู้ว่ามันเป็นเฮดหรือเป็นมอสหรือเป็นอีหยังนะคะเด้อมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นกรีบกรีบค่ะแล้วอยู่ทางใต้เขาก็สิมีน้ำหนามน้ำหนามพร้อมแต่ไอ้บ่มือจับดอกเด้อค่ะอายานเกิดว่ามันเป็นอีหยังที่แบบคันเนี่ยค่ะแปลกดีไอ้บ่เคยเห็นจักเทื่อจักคืออีหยังก็บ่รู้จ้ะงามอยู่ด้วยค่ะเนาะพี่น้องเบิ่งต้นไม้สีใบไม้สีเหลืองในหมู่ของความมืดความทึมสวยงามด้วยจ้ะเหมือนเป็นแบบใบไม้เหมือนต้นไม้ทองคำอ่ะไอ้ถ่ายบ่ทันตอนที่ลมมานะคะลมโชยมาแล้วกะใบไม้ร่วงลงมางามๆไอ้แล้วฟ้าแลนมามันก็บ่มีลมอีกเลยฮะอดไอ้มาถ่ายใกล้ๆไอ้มาถ่ายใกล้ๆไอ้เห็นสองตายายกำลังเดินมาสวยเหรอสวยบ่มันเหลือง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 เนี่ยความสวยงามความสวยงามความเหลืองวิบดูนู่นสองตายายเดินไปแล้วน่ารักดีตะกี้ไอ้ทักเขาอยู่จ้ะมีอีกกลุ่มนึงมาข้างหลังไอ้วันนี้อากาศมันดีนะทุกคนก็จะออกมาเดินเล่นตรงนี้เป็นหนองน้ำที่ไอ้เคยเล่าให้ฟังหนองน้ำนี้มีตำนานแม่จ้ะพี่น้องไอ้พาเบิ่งป่าวันที่ไอ้ยุดเนาะไอ้จะบอกว่าอันจริงๆแล้วถ้าย่างไปทางหลังไอ้อะค่ะก็คือมันสิเป็นป่าที่ไอ้เคยไปเก็บหมากแบล็คเบอรี่แต่ว่าไอ้คิดได้ว่าไอ้ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าแล้วไอ้ก็ซักผ้าไว้พร้อมตอนที่ไอ้ออกมามันสิเหลืออีกประมาณเอาก็ประมาณ10นาทีอ่ะจ้ะตอนนี้ไอ้คิดว่าเครื่องซักผ้ามันเรียบร้อยแล้วค่ะพอตอนนี้ไอ้ออกมาก็ประมาณเกือบ20นาทีแล้วฮอตเด้ค่ะได้ถอดหมวกเพราะว่าหมวกนี้พี่กุ้งทักมาฝากค่ะมันหนามันอุ่นค่ะแล้วไอ้ใส่เสื้อหลายโตแล้วก็พันผ้ามันคอมาอีกเหงื่อหัวออกเลยพี่น้องเอ้ยฮัลโหลเบอร์ยามที่ฝนบ่ตกนะคะเนาะอากาศมันสดชื่นแล้วก็มันบ่ค่อยหนาวปานใดมื้อนี้ประมาณอยู่ประมาณ9องศานี่แหละจ้ะถือว่าบ่หนาวนะคะบ่หนาวในความรู้สึกของไอ้อ่ะนะคือคําสิว่าบ่หนาวก็สิว่าคิดตัวก็คือหนาวแต่เป็นการหนาวที่แบบว่าไม่ได้หนาวแบบทรมานคือเป็นความหนาวแบบว่าสดชื่นแล้วบรรยากาศมันดีมากแล้วก็เราเลยจะต้องออกมาเดินเนี่ยไอเดินมานี่เจอไป3คนแล้วค่ะ3คนกับหมาอีก1ตัวไอกับสิญญามื้อนี้อายุแค่วันเดียวมื้ออื่นไอก็เฮ็ดงานที่เก่าล่ะจ้ะพี่น้องจ้าช่วงนี้ไอต้องขอโทษหลายๆถ้าแม้นว่าพี่น้องเข้ามาทักทายไอแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้แต่ว่าไอ้ก่ะเศร้าเมื่อยก่อนค่ะทั้งย่างทั้งว้าวมันเมื่อยแต่ว่าไอ้ตอบช้าอย่างเช่นไอ้อาจจะปล่อยคลิปช่วงกลางวันบ่ค่ะไล่ก็ไปเฮ็ดงานไอ้ก็เลิกค่ําไอ้เลิกงานมา 20:00 น.พี่ๆน้องๆก่ะ 20:00 น.สวีเดนก็เป็น2:00 น.เมืองไทยพี่น้องก็นอนล่ะแล้วไอ้ก่ะฮัลโหลเบอร์มันก็มีภารกิจอยู่เฮือนนําค่ะว่าสิกินข้าวอาบน้ําก็มานั่งเบิ่งคลิปหมู่แน่คือการที่เฮามีช่องนะคะก็บ่อยากว่าเจ้าของเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเฮามีช่องเฮาเฮ็ดคลิปก็บ่แม่นว่าเฮาสิมานั่งแต่ว่าตอบคอมเมนต์หมู่สิ่งที่ไอ้เฮ็ดคู่มือเลยคู่มืออีหลีทุกๆวันที่ไอ้ทําก็คือการเข้าไปดูคลิปของเพื่อนแล้วไอ้ก็ตอนนี้ไอ้ก็จะพยายามไปเยี่ยมเยียนช่องที่เขามาเบิ่งไอ้ใหม่ๆนะคะแล้วก็พยายามไปเบิ่งช่องที่เขาติดตามไอ้มานานแล้วไอ้ก็
บ่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเขานานแล้วคือกันเพราะว่าก็อยากให้เข้าใจว่าแบบคือเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดงานบางเทื่อเฮ็ดงานหลายหามือติดกันเลยนะคะมันก็เลยอาจสิเมื่อยเหนื่อยแล้วก็เวลาเบิ่งคลิปหาบางเทื่อเบิ่งคลิปที่เด้งขึ้นมาก่อนจังซี่นะคะเด้งขึ้นมาที่มันเตือนขึ้นมาเฮาก็เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนหั่นล่ะมันก็เลยหาบางเทื่อเฮาคิดนะว่าเฮาสิไปเยี่ยมคนช่องใดช่องนึงที่เคยคุยกันมานานแล้วประมาณปีเป็นปีอาจจะหายไปหลายๆเดือนจังซี่ค่ะคิดว่าสิไปเยี่ยมเขาหาบางเทื่อเบิ่งคลิปผู้อื่นไปแล้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพลินลืมจังใดก็ท่าจักหน่อยค่ะรอนิดนึงนะคะเด้อเดี๋ยวสิไปเยี่ยม นี่แหละค่ะมันก็วุ่นวายเนาะเฮาก็เฮ็ดงานเฮามีงานประจำไว้ง่ายโดนเฮามีงานประจำเฮาก็เบิ่งดูแลครอบครัวเฮานำสินะคะแล้วก็แบ่งเวลามาเฮ็ด YouTube นำมันหลายอย่างอีเลยนะคะพี่น้องให้พี่น้องคิดใส่ใจเจ้าของที่เฮ็ดช่องโลดคือกันเนาะค่ะเนาะถ้าจังสั้นมื้อนี้ก็ไอก็ขอพาทัวร์ป่าสำนี้แหละเนาะจริงๆใจอะอยากจะเห็นนกเห็นอีหยังแต่ว่ามันบ่ซูมบ่ได้ค่ะเขาบินไวโพดเดี๋ยวสิเข้าไปบ้านแล้วจ้ะโอ้ยลงมอเดี๋ยวเฮาจังพอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาแยงมาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะจังใดก็ถ้าหากว่าผ่านเข้ามาชื่นชอบกะกด Subscribe ให้แน่กดไลค์ให้แน่จังซี่นะคะเนาะโอเคขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า